8ข้อเสียของรถ EV ที่สู้รถน้ำมันไม่ได้จากประสบการณ์ใช้จริงกว่า 125,000 กิโลเมตรกับคันนี้นะครับสวัสดีครับผมกรณ์จากช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับช่องผมเนี่ยผมใช้รถ EV ผมก็จะรีวิวข้อดีไปเยอะแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องข้อเสียนะครับแบบที่ยอมรับกันจริงๆเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันสู้รถน้ำมันไม่ได้มีอะไรบ้างนะครับมาฟังกันเลยครับข้อแรกนะครับรถ EV เนี่ยเวลาแบตหมดเข็นไม่ได้หรือถ้าเข็นได้ก็เข็นยากนะครับถ้าเกิดว่าใครจําได้ช่วงนึงรถของผมที่แบตมันวูบไปแล้วมันหมดไปเนี่ยนะครับเราจะเข็นรถแต่มันเข็นไม่ไปครับเพราะว่ารถ EV เนี่ยมันหนักมากครับคันนี้เนี่ยหนักถึง 1,800 กิโลกรัมเลยมั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข็น2คนเนี่ยโอ้ไม่ไปแน่นอนยิ่งถ้าเกิดว่าขึ้นเนินนิดนึงเนี่ยนะเข็นไม่ไปแน่ๆถ้าใครอยากรู้ไปดูในคลิปที่แบตวูบนะจะเห็นได้ว่าหัวนั้นแพนิคมากแล้วก็น่าตกใจมากนะครับเดี๋ยว BYD Auto 3กดเกียร์ว่างหรือเกียร์ N ด้วยวิธีหนึ่งเหยียบเบรกเข้าเกียร์ P โอเคโอเคจะไปซื้อรถตุ๊กตุ๊กเข็นเฉยๆเข็นดิเราสังเกตได้เลยว่าถ้ารถ EV แบตหมดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับส่วนมากจะต้องเรียกรถยกอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันเข็นยากนะครับรถมันหนักจริงๆครับข้อ2ครับแบต12โวลต์เนี่ยมักจะเสียก่อนรถน้ำมันนะครับของเราเนี่ยถือว่าเสียช้านะครับใช้มาประมาณ1ปี4เดือนกว่าๆหรือถ้าวัดเป็นกิโลเมตรเนี่ยก็ประมาณ 100,000 กว่ากิโล 110,000 ประมาณนั้นนะครับแล้วแบต12โวลต์มันเสียตอนไปล้างที่คาแคร์ด้วยนะเจ้าของคาแคร์ตกใจมากนะครับแต่ว่าก็จะมีในกลุ่มนะครับที่มาแชร์กันว่าบางทีเนี่ยรถใช้ไป 30,000 กิโลเมตรใช้ไปประมาณ5เดือนเนี่ยแบต12โวลต์ก็เสียแล้วนะครับซึ่งนี่คือข้อเสียที่รถ EV แพ้รถน้ำมันนะครับเพราะรถน้ำมันที่ผมใช้มาเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนแบตก็เกือบ2ปีละนะครับทั้ง2คันเลยจึงเลยมองว่าแบต12โวลต์ของรถ EV เนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเร็วนะครับอันนี้จากประสบการณ์ของผมที่ใช้รถ EV มานะข้อที่3ครับดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่จัดมาให้ผ่อนรถ EV เนี่ยแพงกว่ารถน้ำมันพอสมควรเลยครับอย่างของเราเนี่ยได้ดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 3% กว่าๆซึ่งถือว่าแพงมากนะครับปกติรถมือ2เท่านั้นที่จะดอกเบี้ยประมาณนี้เราลองไปเทียบรถน้ำมันกับหลายๆค่ายนะบางทีมีโปรแบบ 0% ดอกเบี้ยนะครับบางทีมีโปรดอกเบี้ย 0% ดอกเบี้ย 1.24% อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารถ EV ตอนนี้เนื่องจากว่าไฟแนนซ์ไม่ได้มีเยอะที่รับปล่อยกู้นะครับมันจึงเลยมีการแข่งขันน้อยแล้วก็ผมมองว่าดอกเบี้ยมันค่อนข้างแพงไปหน่อยยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้ดอลฟินที่เพิ่งลดราคาเนี่ยถ้าเราไปดูตารางผ่อนนะ 559,000 บาทก็จริงแต่ผ่อน60งวดเนี่ยโอ้เบี้ยค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับต่างกันกับรถน้ำมันในเซกเมนต์เดียวกันราคาพอๆกันเราไปดูดอกเบี้ยตารางการผ่อนของเขาเลยจะถูกกว่าตั้งหลายร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งข้อนี้ผมมองว่ารถ EV เนี่ยยังสู้รถน้ำมันไม่ได้ก็คือเรื่องของดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่แพงเกินไปนี่แหละครับข้อที่4ครับราคามือ1ตกเร็วมากทำให้ราคามือ2ที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็น่าจะหาจุดลงตัวได้ยากนะครับข้อนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้แหละว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆรุ่นที่ออกมารถ EV นะครับมือ1ราคาเท่านี้ผ่านมาปีกว่าๆราคามันก็ตกลงมาอย่าง Dolphin ตอนนี้ครับลดถึง 104,000 ถึง 106,000 โอเคละมันอาจจะสร้างความเสียความรู้สึกให้กับผู้ซื้อก่อนมาได้บ้างแต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็ถือว่าแฟร์ดีครับต้นทุนของแบตเตอรี่ลดลงราคาลดลงก็ถูกแล้วเป็นประโยชน์ต่อคนที่จะมาซื้อรถ EV ในช่วงนั้นๆแต่ว่าคนซื้อก่อนก็ต้องยอมรับชะตากรรมไปแล้วก็ผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ก็น่าจะคงเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับต่างกันกับรถน้ำมันเนาะที่ราคามันอาจจะไม่ได้ตกเร็วขนาดนั้นราคากว่าจะลดก็ประมาณ2ปีนะครับหรือบางทีก็ต้องไปคุยกับเซลล์เอาดีๆนะครับว่าราคามันจะลดยังไงอะไรยังไงซึ่งอันเนี้ยบางคนอาจจะมองเป็นข้อดีนะที่วันไพร์ไม่ว่าซื้อศูนย์ไหนราคานั้นราคาเดียวหรือบางคนอาจจะมองเป็นข้อเสียก็ได้ว่าฉันซื้อมาตั้งแพงอยู่ดีๆลดราคาฉันเสียความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นสำหรับผมมองว่านี่คือข้อเสียที่รถ EV นะแพ้รถน้ำมันครับข้อที่5ครับสถานีชาร์จเนี่ยแพ้รถน้ำมันครับรถ EV เนี่ยการจะหาสถานีชาร์จในช่วงนี้เนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะครอบคลุมระยะทางประมาณ100กิโลเมตรเนาะ
แต่ถ้าถามว่าปั๊มน้ำมันกับตู้ชาร์จ EV อะไรเยอะกว่าก็ต้องบอกกันตรงๆว่าปั๊มน้ำมันเยอะกว่าและที่สำคัญก็คือว่าสะดวกกว่านะครับตู้ชาร์จรถ EV ในบางครั้งเนี่ยนะครับไม่แน่นอนอีกนะครับบางตู้ขึ้น50กิโลวัตต์แต่ว่าชาร์จไฟเข้าแค่25กิโลวัตต์บางตู้ขึ้น120กิโลวัตต์แต่ชาร์จไฟเข้าแค่40หรือ30กว่ากิโลวัตต์เท่านั้นนะครับมันจึงเลยเป็นความไม่แน่นอนที่ผมมองว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยเขามีมาตรฐานเดียวกันก็คือว่าเราเติมที่ไหนก็ได้น้ำมันคุณภาพเดียวกันแต่ตู้ชาร์จเนี่ยมันอาจจะต้องลุ้นนะครับบางทีตู้อาจจะชาร์จสูงได้แต่บางทีที่นั่นเนี่ยติด low priority ก็คือว่าไฟเข้ามาไม่เต็มก็อาจจะทำให้รถของเราเนี่ยชาร์จช้าแล้วก็เสียเวลาได้นะครับซึ่งตัวนี้ที่วงการรถน้ำมันนะยังชนะรถ EV อยู่คือตัวนี้เลยเรื่องของปั๊มกับสถานีชาร์จนี่แหละข้อที่6ครับใช้รถ EV เนี่ยเสียเวลากว่ารถน้ำมันเชื่อว่าข้อนี้หลายๆคนรู้ซึ่งคนใช้รถ EV หลายๆคนเนี่ยก็รับกับเรื่องนี้ได้แต่ในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องขัดใจหน่อยถ้าเกิดว่าเราใช้รถแล้วเราต้องมีธุระไปต่อแต่ว่าแบตของเราเนี่ยมันหมดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียเวลาแวะชาร์จก่อนถึงจะสามารถไปธุระได้ซึ่งถ้าถามในประสบการณ์ของผมเนี่ยก็คือว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับก็คือว่าตอนนี้ทุกเช้านะผมต้องไปส่งลูกประมาณ150กิโลเมตรครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีงานไปต่อเช่นงานวิทยากรบ้างแล้วก็บางวันเนี่ยงานวิทยากรมันมี2ครั้งก็คือว่าช่วงเช้าที่1ช่วงบ่ายอีกที่1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตของเราบางทีมันไม่พอมันต้องแวะชาร์จก่อนซึ่งในการแวะชาร์จก่อนในบางครั้งเนี่ยเราจะไปกินข้าวอร่อยๆที่เขาเชิญไปกินข้าวก็ไม่ได้ต้องออกจากที่ประชุมตรงนั้นที่เขาจะเลี้ยงข้าวนะไปที่ปั๊มแล้วก็ไปซื้อข้าวในเซเว่นกินอันนี้ผมมองว่าโอ้มันก็เสียเวลาแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดอาการผิดแผนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่7นะครับข้อนี้พูดไปบ่อยแล้วก็คือว่าตัวเลือกในการซ่อมอู่นอกมีน้อยแล้วก็ค่าซ่อมแพงนะครับข้อนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าพูดไปเยอะแล้วซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียของรถ EV ที่สู้รถน้ำมันไม่ได้นะครับและข้อที่8นะครับค่าประกันรถ EV เนี่ยแพงกว่ารถน้ำมันซึ่งข้อนี้เนี่ยผมพูดไปหลายคลิปมากๆนะครับยกตัวอย่างก็ได้อย่างรถ EV ของผมเองนะครับประกันชั้น1ปีที่2เนี่ยปีนี้อยู่ที่ 28,000 บาทนะครับแต่ถ้าเทียบกับรถน้ำมัน7ที่นั่งของผมเนี่ยนะครับคันก่อนที่ขายไปแล้วเนี่ยประกันชั้น1ในปีที่2เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17,000 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งคันนี้5ที่นั่งเป็น B segment ด้วยซ้ำนะครับแต่แพงกว่ารถน้ำมันเกือบ 10,000 บาทเลยทีเดียวผมบอกว่าเรื่องประกันเนี่ยรถ EV เนี่ยนะสู้รถน้ำมันไม่ได้เลยเพราะว่ารถน้ำมันค่าประกันถูกมากๆนะครับแต่รถ EV ค่าประกันแพงครับและนี่ก็คือ8ข้อเสียของรถ EV ที่สู้รถน้ำมันไม่ได้นะครับซึ่งทั้ง8ข้อนี้นะครับก็คือประสบการณ์ของผมเองที่ขับรถ EV มาประมาณ 125,000 กิโลเมตรนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถ EV ก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียวและก็มีข้อเสียที่มันสู้รถน้ำมันด้วยไม่ได้เหมือนกันนะครับและคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่ามีข้ออะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับเช่นเคยครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกเราได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ